ฝึกโยคะแล้วตัวตึงมากเลยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีน้ำมักจะพบคำถามแบบนี้บ่อยๆเลยนะคะในเคสของผู้ฝึกโยคะที่เป็นผู้ฝึกใหม่หรือฝึกมานานแล้วแต่ว่าละทิ้งการฝึกโยคะไปนะคะน้ำบอกเลยค่ะให้กำลังใจทุกคนในการฝึกเลยฝึกต่อค่ะและเป็นการฝึกต่อแบบไม่เจ็บแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ต้องเป็นการไม่เจ็บแบบต้องมีอะไรตึงๆนิดๆมีอะไรที่มันยืดขึ้นมานิดๆนึงให้เห็นให้รู้สึกว่าเส้นก้นมันยืดเส้นขาแฮมสตริงมันยืดเส้นหลังมันยืดเพราะเส้นเหล่านี้นะคะเวลาที่เขาถูกเหยียดยืดแล้วเนี่ยเขาจะสร้างความสบายให้กับร่างกายเรามากเลยค่ะสบายยังไงเวลาที่เราจะยืนเดินนั่งนอนเราจะไม่รู้สึกเสียดปรี๊ดขึ้นมาหรือว่าเจ็บหลังเจ็บขาปรี๊ดตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมานะคะเวลาที่เราฝึกโยคะแล้วเส้นเหล่านี้เขายืดหยุ่นเนี่ยเราจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นพฤติกรรมปกติของเราเนี่ยได้ตามสบายในทุกๆอิริยาบถเลยค่ะดังนั้นบอกทุกคนเลยค่ะว่าเวลาฝึกโยคะแล้วเราพบกับความตึงความเจ็บความไปไม่ถึงความยืดไม่ถึงของร่างกายในส่วนต่างๆนะคะไปต่อค่ะไปต่อแบบไปต่อเรื่อยๆตึงที่สุดของวันนี้แต่ให้มีความรู้สึกว่ามันถึงที่สุดก่อนนะคะมันถึงที่มันปรี๊ดสุดๆ สักนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยหยุดนะคะหยุดเพื่อที่จะไม่สร้างความบาดเจ็บให้กับร่างกายเพื่อที่จะเก็บร่างกายไว้เพื่อที่จะฝึกต่อในวันพรุ่งนี้นำบอกทุกคนเสมอค่ะว่าให้เราตั้งความคิดของเราไว้เลยว่าเราต้องการฝึกโยคะในทุกๆวันฝึกทุกวันดังนั้นเวลาที่เราจะฝึกทุกวันได้ในทุกๆวันเราก็จะต้องไม่ได้รับบาดเจ็บตัวจะต้องไม่ตึงมากดังนั้นนะคะฝึกทุกวันก็คือเก็บร่างกายเอาไว้ฝึกแบบนิ่มๆนวลๆนิ่มๆนวลๆทุกวันแล้วเวลาฝึกนะคะให้เวลากับโยคะค่ะสักประมาณวันละ15นาที20นาทีหรือ30นาทีนะคะเป็นอย่างต่ำนำแนะนำค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เราได้ฝึกสมาธิของเราไปด้วย15นาทีของการฝึกสมาธินี่มันสุดยอดเลยนะคะการฝึกสมาธิคืออะไรในหลักการโยคะไม่ได้ยากไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิขวาซ้ายนะคะเป็นการอยู่กับลมหายใจเพราะว่าโยคะส่วนใหญ่สังเกตท่าคือจะเป็นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกดังนั้นเวลาที่เราอยู่กับลมหายใจเข้าและออกได้นั่นคือจิตเราอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับลมหายใจแค่ตรงนี้นะคะ15นาทีนี่คือสุดยอดแล้วสุดยอดมากๆเลยนะคะดีที่สุดคือการฝึกโยคะค่ะเพราะโยคะเนี่ยนิ่มนวลแล้วก็ไม่ได้กระตุกความรู้สึกไม่ได้กระตุกจิตเราด้วยเสียงเพลงที่มันกระตุ้นเร้าใจโยคะจะไม่มีความเร้าใจแบบนั้นสังเกตการเปิดเพลงของคุณครูนะคะในคลาสจะเป็นเพลงนิ่มนวลเพลงโยคะนะคะต่อให้ที่สุดของการฝึกคือจะตีทรัมเห็นไหมคะที่มันจะเป็นเครื่องตีที่มันเป็นเสียงนั่นก็คือเป็นเสียงที่ให้เป็นจังหวะจากโคนน้ำเคยฝึกสไตล์นั้นมานะคะหลากหลายแบบจนน้ำรู้ว่าเฮ้ยเราก็เลือกที่เราชอบที่สุดเองเราก็เลือกได้ว่าเฮ้ยฉันชอบเพลงสไตล์เย็นๆหรือบางทีก็เปิดเสียงที่มันเป็นเสียงนกร้องเสียงน้ำไหลสังเกตไหมคะเราสามารถเปิดเสียงแบบนี้ในการที่เราฝึกสมาธิไปได้นะคะเอ้ยขอโทษทีค่ะฝึกโยคะไปได้นำเหมือนกับฝึกมันคือเรื่องเดียวกันนะคะฝึกสมาธิและฝึกโยคะนำถึงพูดบอกกับทุกคนได้ว่ามันจริงๆอ่ะมันคือเรื่องเดียวกันนำฝึกในทำนองนั้นแต่เวลาที่นำไปฝึกให้คนอื่นนำก็ต้องบอกว่าฝึกโยคะในสไตล์ที่เราอยู่กับลมหายใจเราเองแบบนี้นะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าเขาแก้ปัญหาความตัวตึงได้แน่นอนแก้ปัญหาได้แน่นอนค่ะขอเพียงแต่ให้เราฝึกบ่อยๆฝึกแบบที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะค่อยๆฝึกแบบนี้กับร่างกายดูค่ะแล้วเราจะเห็นพัฒนาการของร่างกายที่ดีขึ้นจริงๆค่ะ